ดูแลเรื่องวิธีกรดูแขช่วยดูแลเรื่องงานทั่วไปทั้งหมดเลยอุดรอยรั่วคือคอยดูตรงไหนรั่วก็อุดตรงไหนรั่วก็อุดนะขอบคุณยันปุ้มก็เป็นกำลังใจให้เราทุกปีทุกปีทุกปีนะมาเป็นแบ็คอัพให้สุดท้ายใช่ไหมอ้าวตบมือให้ตัวเองสักครั้งจริงๆแล้วมันก็นะเราได้ทำงานร่วมกันแล้วส่วนตัวผมเนี่ยส่วนตัวเลยเนี่ยผมขอบใจทุกคนจริงๆไม่เคยหนักอกหนักใจอะไรเลยแค่ผมพูดว่าผมอยากได้อะไรผมก็ได้แค่ผมอยากทำอะไรผมก็ได้ทำคนอื่นอาจจะทำไม่ได้เพราะไม่มีใครฟังที่อื่นก็อาจจะทำไม่ได้แต่ที่ฟีนเราทำได้ทุกครั้งแค่เราคิดว่าเราจะทำอะไรเราทำได้เสมอไม่ใช่เพราะผมคนเดียวผมคนเดียวทำไม่ได้แน่นอนผมไม่ได้เก่งไปอย่างไรซึ่งมันเกิดจากพวกเราทุกคนทุกคนทุกคนนะไม่ต้องตบมือนะผมตบมือให้คุณอย่างเดียวคนเดียวเลยนะครับและขอให้สิ่งที่คุณทำวันนี้นะติดตัวคุณเอาไปใช้ในอนาคตแล้วความเก่งนี้มันจะอยู่ที่ตัวคุณทุกคน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 เอาไปใช้ทำหาที่เลี้ยงตัวเองเติบโตที่อย่างดีภาพที่เราเห็นวันนี้ไม่มีใครประทับใจเท่าเราคนที่อยู่ในสนามทั้งหมดไม่มีใครประทับใจเท่าเราเพราะเราเห็นมันตั้งแต่วินาทีแรกจนวินาทีสุดท้ายเรารู้สึกกับมันผมรู้สึกกับมันนะอาจารย์วัฒนชัยนะเป็นรองอธิการบดีก็ช่วยเราให้เราได้ทำงานสะดวกสะดวกตลอดมาเลยขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับครับผมก็ต้องขอบคุณคุณเอกนะครับจริงๆคุณเอกของกองรู้สึกทุกองงานเนี่ยสำเร็จได้เนี่ยเพราะคนนี้นะครับอยากให้รู้สึกคนตกมือให้คุณเอกคุณเอกของกองเนี่ยนะครับช่วยสร้างสรรค์ดีๆให้กับสจมมามากมายทำงานที่เกิดขึ้น5ปีเนี่ยนะครับคนนี้เป็นคอมเพรสเซอร์เป็นผู้กำกับนะครับเป็นคนให้คอมเมนต์อะไรต่างๆทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าพวกเราทุกคนโชคดีและที่มีครูอย่างคุณเล็กคุณครูคุณครูทุกคนเอาคอนเทนต์เนี้ยไปใช้คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการจัดนะครับก็จะไม่กล้าทำแต่พวกเราเคยผ่านงานนี้มาแล้วเราไปเจองานทุกงานมันมีปัญหาที่สุดสัตว์นะครับเลยรู้ได้ว่าพอเราจะมาถึงที่คอนเสิร์ตวันนี้เครื่องหลังเนี่ยทุกคนก็รู้ดีว่าจะเป็นยังไงครับผมก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนครับที่ช่วยสถาบันและงานของสถาบันต้องขอบคุณทุกคนครับในงานนี้นะครับคืองานนี้กันครับเดี๋ยวเราทานข้าวด้วยกันเสร็จแล้วเราก็ช่วยกันเก็บของนะอะไรที่เรากลับไปได้วันนี้เรากลับไปก่อนอะไรที่เรากลับไม่ได้ดิวจะดิวต่อคือเอารถมาขนแล้วเรานั่งกลับเช่นหน่อไม้สามหน่อนี้เราไม่เอากลับเราจะเอาอะไรบางอย่างกลับไปที่โรงถ่ายก่อนที่จำเป็นนะแล้วก็เคลียร์ลองเคลียร์ดูอันไหนเอาไปไม่ได้ที่ต้องทิ้งไว้เดี๋ยวก็คุยพี่เต้ยเหมือนเดิมว่าเดี๋ยววันจันทร์เราจะลดมาขนนะและวันจันทร์นะเรายังต้องมาขนของนะถ้าเกิดเราไม่มาช่วยกันมีเพื่อนเราของสามคนทำเพื่อนจะเหนื่อยมากเพราะถ้าเรามาช่วยกันนะไอ้เหนื่อยมากมันก็จะเหนื่อยน้อยลงนะครับเดี๋ยวเราทานข้าวด้วยกันแล้วก็ช่วยกันเก็บของนะตุ๊ตา